สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวซิงค์ CPU หรือ CPU Cooler นะครับยี่ห้อ Coolman รุ่น UFOX นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟหลายสีแล้วก็วิ่งด้วยนะครับข้างกล่องก็บอกว่าใส่ได้ Intel กับ AMD นะครับโดยที่ Intel ก็ตั้งแต่ตามนี้เลยครับ AMD ก็ตามนี้เลยครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทดลองใส่กับAM4 นะครับหรือ AM4 นะครับถึงข้างกล่องไม่บอกแต่ว่าสามารถใส่ได้นะครับนี่ก็หน้าตากล่องครับอันนี้สเปคนะครับพัดลมก็จะอยู่ประมาณ 2,000 รอบบวกลบ 10% น้ำหนักทั้งหมดก็300กรัม3ขีดหนักอยู่นะครับหนักใช้ได้เลยครับก็ตัวคอนเนคเตอร์นะครับคือปลั๊กเชื่อมต่อก็จะเป็นตัวนี้ได้มาเป็น3พินนะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องครับส่วนก็ข้อมูลก็ตามนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนที่หนึ่งก็คือไม่บอกว่าซิงค์ตัวนี้ GDP เท่าไหร่นะครับ GDP สูงสุดเท่าไหร่ก็คือว่าสามารถใช้กับ CPU ที่ TDP สูงสุดได้เท่าไหร่นะครับก็คือเป็นค่าความร้อนครับโอเคครับมาดูในกล่องเลยนะครับในกล่องก็ตามนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นขารองสำหรับใช้กับ Intel นะครับ Intel ต้องใช้ขาตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องเอาใส่รูน็อตของ Intel แล้วก็เอาตัวที่เป็นขาหนีบครับไปหนีบเพราะว่าตัวนี้จะใส่เหมือนลักษณะของซิงค์เดิม AMD นะครับหมายถึงซิงค์เดิมของ AMD ตัวเก่าๆนะครับแต่ว่าตัวใหม่ๆนี้จะเป็นน็อตแล้วนะครับเช่น AM4 ซิงค์เดิมของ AMD จะเป็นน็อตขันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็จัดได้ว่าใหญ่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเทียบกับซิงค์เดิมของ AMD นะครับขนาดความใหญ่ก็โหใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับหน้าตาซิงค์ก็ประมาณนี้ครับดูดีใช้ได้ราคาไม่ถึง200นะครับตัวนี้ได้มาอันนี้จะเป็นไฟ RGB แบบวิ่งเลยนะครับแบบเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยนะครับแต่ไม่สามารถปรับได้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นเงาเงาไม่ได้เรียบไปเลยนะครับเป็นเงาเงานิดนึงไม่มีพวกฮีทไตหรือว่าเป็นทองแดงนะครับต่อมาครับในกล่องครับในกล่องก็จะแถมซิลิโคนมาถุงหนึ่งเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีขาเอาไว้ล็อกตัวนี้นะครับของ Intel ครับส่วน AMD ไม่ต้องใช้อะไรนะครับใช้แต่ซิงค์ครับไอตัวขาตรงนั้นไม่ต้องใช้ครับใช้แต่ซิงค์ตัวนี้เลยนะครับเวลาติดตั้งก็ลอกตรงนี้ออกก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลเทสเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์ผลเทสเป็นซิงค์เดิมของ AMD ก่อนนะครับแล้วก็จะโชว์ซิงค์ตัวนี้นะครับของ Coolman UFO ตัวนี้ต่อเลยครับเหตุผลที่ผมสั่งมาเปลี่ยนนะครับก็คือว่าซิงค์เดิมเนี้ยมันจริงๆอุณหภูมิมันก็พอไหวแล้วครับแต่ว่าเสียงมันดังมากนะครับซึ่งผมอยากจะลดน้อยตรงนั้นลงนะครับเพราะว่าของ AMD นี้รอบไปปาไป2,600กว่านะครับแล้วทีนี้มันเสียงดังครับก็เลยสั่งมาลองดูว่าเสียงมันจะโอเคไหมส่วนอุณหภูมิก็ตัวนี้ไม่ได้คาดหวังมากนะครับแต่ว่าเดาว่าน่าจะดีกว่าซิงค์เดิมแต่ยังไงไปดูผลเทสจริงเลยดีกว่าครับโอเคนะครับเรามาดูอุณหภูมิของซิงค์เดิมๆกันนะครับตอนนี้จะอยู่ประมาณ89องศานะครับอันนี้ปล่อยให้เรนเดอร์งานไว้ 100% นะครับทุกหัวตอนนี้90องศาแล้วครับอันนี้กับซิงค์เดิมนะครับ91องศาไปแล้วครับ
คืออุณหภูมิของซิมเดิมนะครับแล้วก็รอบพัดลมจะอยู่ที่ 2,700 รอบนะครับค้างไว้ประมาณ91องศานะครับแล้วทีนี้มาดูมาฟังเสียงกันนะครับเสียงของพัดลม 2,700 รอบ 2,600 รอบกว่าๆนี่จะอยู่ประมาณ 57-58 เดซิเบลนะครับซึ่งอุณหภูมิของซิงค์เดิมตอนนี้ก็91องศาครับ92แล้วครับคือจะคุมอุณหภูมิได้ประมาณเท่านี้แหละครับแต่ว่า CPU ก็ทำงานได้เต็มที่นะครับเพราะว่าคล็อกไม่มีตกนะครับตอนนี้เรนเดอร์เสร็จแล้วรอบพัดลมก็เลยตกลงมาครับผมแล้วก็อุณหภูมิก็ตกลงมาด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับซิงค์ของครูมูลเลยครับเอาแล้วนะครับ พอใส่ซิงค์ครูมูลตัวนี้เรียบร้อยนะครับไฟที่จะได้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะไล่เป็นสเต็ป RGB ไปเรื่อยๆครับโอเคครับแล้วทีนี้ข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือไฟสวยมากดูครับจะวิ่งเป็นวงเป็นวงเลยแต่ว่าข้อเสียของตัวที่ผมที่ได้มานะครับมันจะมีรอยบางจุดนะครับเช่นตรงนี้น่าจะเกิดจากรอยที่ตอนใส่มาในกล่องครับจะมีโอ๊ยจะมีรอยเหมือนรอยขนแมวครับแล้วทีนี้ตัวแล้วอีกข้อนึงก็คือข้อเสียก็คือซิงค์ตัวเนี้ยถ้าใส่แรมซิงค์สูงจะติดแรมช่องในสุดนะครับอันนี้ผมเป็นแรมซิงค์เตี้ยพอดีครับแล้วทีนี้ผมก็ใส่ช่องนอกพอดีก็เลยพอดีแต่ว่าถ้าเป็นซิงค์ที่แบบซิงค์สูงกว่านี้จะติดซิงค์คูลเลอร์ CPU คูลเลอร์ตัวนี้แน่นอนนะครับไฟก็จะไล่สเต็ปไปเรื่อยๆครับก็จะมีหลากสีบ้างสีเดียวกระพริบบ้างแช่ค้างบ้างครับอารมณ์ก็จะเข้ากับเคสพอดีนะครับเคสบางเคสที่ปรับไฟได้โอเคครับมาดูอุณหภูมิสำหรับไอเดนกันเลยนะครับถ้าไอเดนไม่ทำอะไรเลยก็จะอยู่คนเดียวครับประมาณ 39-40 ถ้าเปิดเว็บทั่วไปก็ประมาณ50องศานะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ซิลิโคนมากับที่แถมมากับซิงค์นะครับผมเปลี่ยนเป็นใช้ซิลิโคนของ MX4 ครับ Arctic MX4 ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซิลิโคนที่ดีระดับต้นๆ นะครับราคาถูกและคุ้มแล้วก็ดีด้วยนะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิตอนฟูลโหลดกันเลยนะครับอันนี้ไอเดิลอยู่ประมาณ40บวกลบนะครับเดี๋ยวผมจะรัน 100% นะครับโดยการใช้โปรแกรม CD Bench R20 ครับซึ่งจะทำให้ CPU ทำงานทุกคอเลยนะครับนี่ก็ CPU ไม่ได้ทำงานเลยตัวนี้เป็น Ryzen 3500นะครับ6คอ6เทรดเปิดให้มันเรนเดอร์ไว้นะครับ CPU ทำงาน 100% นะครับสปีดก็จะอยู่ที่ 4.5506 นี่มาดูอุณหภูมิกันเลยนะครับอุณหภูมิก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเด้งขึ้นไป7078ครับ นี่ก็ค้าง78สักพัก79ครับ CPU ร้อยทุกหัวนะครับเรนเดอร์เหมือนทำงานจริงๆเลยนะครับเหมือนพวกเรนเดอร์ภาพเรนเดอร์วิดีโอครับแต่ว่าถ้าใช้ในการเล่นเกมก็จะไม่ได้เรนจะไม่ได้ CPU จะไม่ได้ 100% ขนาดนี้นะครับอันนี้ผมเทสการใช้งานแบบหนักๆเลยนะครับทุกหัว 100% ไปดูครับอุณหภูมิจะสูงสุดเท่าไหร่นะครับอ
ตอนที่เทสไว้ซิงค์เดิมๆก็ประมาณ92นะครับนี่เทสกันสดๆนะครับ88เรนเดอร์ยังไม่เสร็จเลยนะครับ87สุดที่ประมาณ88นะครับจากซิงค์เดิม92นะครับลดลงมาประมาณ4องศานะครับเดี๋ยวผมกดดันอีกรอบนะครับผมจะดูอุณหภูมิที่แบบถ้าแช่ไว้นานๆทีนี้เดี๋ยวเรารอให้มันเรนเดอร์นานๆสักนิดนึงครับจะดูอุณหภูมิสูงสุดไม่ใช้งานนานๆด้วยนะทีนี้มาฟังเรื่องเสียงก่อนนะครับว่าเสียงจะออกมาเท่าไหร่เสียงจะอยู่ที่ประมาณ55เดซิเบล57ประมาณนี้ครับถือว่าดังไม่ค่อยต่างจากซิงค์เดิมนะครับแต่ว่าคอมสเปคผมตัวนี้มันจะดังที่ power supply นะครับมันก็เลยทำให้ดูเสียงดังหน่อยจริงๆมันจะเงียบนะครับโอเคครับโอ้อุณหภูมิตอนนี้เพิ่มขึ้นมา90องศาแล้วนะครับคอกก็อยู่ 3.9 นะครับก็ยังโอเคครับเพราะ CPU ตัวนี้Mac Temก็คืออุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ประมาณ95ตามเว็บที่ AMD เขาบอกมานะครับรอบตอนนี้ก็อยู่ที่ 2,000 รอบบวกลบครับจะตกมา 1,900 บ้าง 2,000 บ้างอุณหภูมิก็ขึ้นมา91องศาครับ92ครับอันนี้ห้องไม่ได้มีแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะครับวันนี้อากาศปกติอยู่ที่ประมาณ91องศาโอ้รอบนี้สูงสุด91ครับเพราะว่าผมเรนเดอร์ต่อกัน2รอบก็ไม่ได้ต่างจากซิงค์เดิมมากเท่าไหร่นะครับอาจจะตีเป็นเท่าๆกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือความสวยครับใครชอบไฟก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าซิงค์ตัวนี้อุณหภูมิไม่ได้ต่างจากซิงค์เดิมของ AMD เท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้กับสเปคตัวที่เป็น Ryzen 5 3500ครับ6คอ6เทียนอุณหภูมิก็จะอยู่เท่าๆกันครับตัวนี้ตัวซิงค์โคมูลจะอยู่91ตัวซิงค์เดิม92ครับสูงสุดสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นไฟนี่ครับแต่ว่าก็ตามราคาครับตัวละไม่ถึง200ครับตัวนี้สั่งมาน่าจะประมาณ180-190บาทครับสิ่งที่ได้มาก็คือความสวยของไฟนี่นะครับถ้าซูมออกไกลๆเนี่ยครับจะเห็นเลยนะครับยิ่งก็ตอนกลางคืนนี้จัดได้ว่าสวยมากครับโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายแบบทำงานเรนเดอร์จริงๆเนี่ยต้องหาตัวใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าถ้าใครเอามาเล่นเกมดูหนังฟังเพลงธรรมดาตัวนี้ไหวครับไม่ต่างจากซิงค์เดิมแต่ความสวยนี่เพิ่มขึ้นมาเป็นกองครับโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผม